ถัดไปตัวอย่างที่33นะครับเป็นข้อสอบ O-NET ปี54ข้อ11นะครับโจทย์บอกว่า fx ลบ2เนี่ยเท่ากับ 2x ลบ1โจทย์ต้องการหา f ของ x กำลัง2ฟังก์ชันของ x กำลัง2นะครับโดยที่สิ่งที่เราต้องการเราต้องหาให้ได้ก่อนคือ fx มีค่าเท่าใดนะโดยที่โจทย์ให้มาว่า fx ลบ2เนี่ยเท่ากับ 2x ลบ1อันนี้เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับนักเรียนต้องทำให้ได้ว่า fx คือเท่าไหร่โดยที่วิธีการทำจะให้ x ลบ2เท่ากับตัวแปรหนึ่งก่อนจะสมมติเป็น a นะจะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับ a บวก2แทนค่ากลับเข้าไปในฟังก์ชันนะครับจะกลายเป็น f ของ a เท่ากับ2 x คือ a บวก2และลบ1 f a จะคือ 2a บวก4ลบ1ก็คือ 2a บวก3นะครับจะกลายเป็น f x เท่ากับ 2x บวก3นะครับแต่โจทย์ต้องการหา f ของ x กำลัง2ก็คือกลายเป็น 2x กำลัง2บวก3นั่นเองนะครับตอบช้อยที่3นะ